พาะเลยคิงพาวเวอร์ครับผมเป็นเบสครับผมเป็นไงบ้างสำหรับคุณครับก็อย่างแรกเลยเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่คิงพาวเวอร์ชวนมางานแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆที่ทุกคนมาหาเพราะวันนี้ได้ร้องเพลงที่อยากร้องแล้วก็ได้เห็นว่าเขาแจกโค้ดเยอะๆแล้วก็ทุกคนได้รับกันไปเพียบเลยก็รู้สึกว่าดีใจสำหรับโปรโมชั่นนี้ครับความรู้สึกของนายเป็นไงบ้างกับคิงพาวเวอร์11ผมรู้สึกว่าคิงพาวเวอร์ใจปล้ำมากเลยแจกของเยอะมากๆแล้วก็เมื่อกี้ตอนเช้าผมมีเดินแบบเดินที่คิงพาวเวอร์ก็ของเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นของที่ซื้อแบบซื้อเป็น luxury brand หรืออะไรต่างๆนานาหรือว่าของกินอะไรอย่างเงี้ยของกินข้างบนเยอะมากๆเลยไปเดินไลฟ์กับคิงพาวเวอร์มาแล้วไม่ได้เดินไลฟ์แต่ว่าผมเดินแบบเดินเล่นแล้วก็ใช่เกี่ยวแฟนๆกับคาเฟ่ก็ไม่ได้ตอนเดินเพราะว่าผมมาตอนห้างก่อนเปิดผมมาซาวด์เช็คแล้วผมก็เดินเลยด้วยเลยแอบแอบแต่เมื่อกี้คือเมื่อกี้เขาไปกิจกรรมกับแฟนคลับแบบทีมที่เหมือนกันใช่เพราะว่าเราไม่ได้มีโอกาสมาเจอแฟนคลับบ่อยขนาดนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าการมาครั้งนึงมาเจอพวกเขาก็อยากจะทำให้เต็มที่รู้สึกแบบอยากให้เขาแบกความสุขกลับบ้านไปอะไรแต่นายกลับมาที่ไรแฟนคลับก็ต้อนรับเขาก็ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนมากเลยครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่สนับสนุนเลยครับเมื่อกี้ฟูลฟิลมั้ยฮะกับการที่แบบการกับเสียงตอบรับเสียงพี่ของเขาฟูลฟิลมากเลยครับเพราะว่าแฟนคลับเสียงดังกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆแล้วก็อาจจะแฟนพร้อมมันเขาเรียกว่าอะไรมันเก็บเสียงด้วยมั้งแต่ว่าดีใจมากๆเลยครับที่ทุกคนสนับสนุนนี่มาในรอบ1เดือนอะไรครับการกลับบ้านนานอยู่เลยครับผมว่าน่าจะอย่างต่ำเลยน่าจะ 3-4 เดือนมั้ยน่าสุดรอบล่าสุดคือมางานอีกงานหนึ่งแต่งานวันนี้คลิปนี้ครั้งนี้คือมางานนี้งานเดียวเฉพาะเลยใช่ก็มางานที่เดียวงั้นฝากกิจกรรมของ King Power กับ11ก่อนก็ฝากกิจกรรม11ของ King Power ไว้ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อยากให้ทุกคนเข้ามาเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าที่ลานนาที่นี่ครับ King Power ลานนาเพราะว่าที่นี่ของเยอะมากจริงๆแล้วก็อยากให้ทุกคนสนับสนุน King Power เยอะๆผมว่าครั้งหน้าเราจะได้มาเจอกันนะครับอันไหนกลับมาบ้านครั้งนี้มีราวพิบอะไรบ้างไหมฮะอะไรนะครับมีราวพิบอะไรบ้างที่เนี่ยจากมาแล้วมีพิเศษในการกลับบ้านครั้งนี้ผมอยากไปกินอาหารไทยมากเลยครับเพราะผมรู้สึกว่าอาหารไทยเป็นอาหารที่ยูนิคมากหมายถึงว่าแบบที่อื่นมันไม่ค่อยมีเหมือนอาหารบ้านเราพวกน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยปลาล้ามันไม่มีเนาะต่างประเทศมันไม่มีจริงๆแบบมันไม่เหมือนเราอะไรอย่างเงี้ยผมเลยรู้สึกว่าคนที่ไทยก็เด็ดจริงๆแล้วมีครั้งนู้นอาหารไทยไม่ใช่ที่เลยที่นายมาทานเขาก็ทำอร่อยนะครับแต่ว่าที่นู่นด้วยความที่วัสดุหลายๆอย่างวัตถุดิบเองหรือว่าเครื่องปรุงเองอะไรเงี้ยครับมันไม่ค่อยที่จะครบถ้วนอย่างนั้นมันก็จะแบบขาดนิดขาดหน่อยอะไรเงี้ยเราเป็นคนไทยเนาะเราก็จะรู้ว่ามันขาดอะไรกลับมาในช่วงนี้เป็นช่วงเซเลเบตพอดีเหมือนกันใช่ครับพอดีเป็นไงบ้างก็กลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ด้วยแต่ว่าจริงๆก็กลับมาแค่มาหาคิงพาวเวอร์แล้วก็เดี๋ยวไปหาคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เยี่ยมเพื่อนๆแล้วก็กลับเป็นโน้ตทิปสั้นๆเองถามจริงวันเองช่วงนี้ที่กลับมาใช่ทำไมกลับมาสั้นนักขนาดเพราะว่าเดี๋ยวต้องกลับไปที่จิมไปทำงานก่อนเจอคุณพ่อคุณแม่ครั้งที่หนึ่งไหมครับก็เดี๋ยวเจอคุณแม่แล้วแต่ยังไม่เจอคุณพ่อใช่เพราะเดี๋ยววันพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้จะไปหาคุณพ่อก็ดีใจมากๆเพราะว่าปกติอยู่ที่จีนนะครับก็จะได้แค่เขาเรียกว่าอะไรเฟซไทม์คุยกันมันก็เลยแบบไม่เหมือนแบบได้มากอดได้มาแบบกินข้าวด้วยกันอะไรคิดถึงไหมครับคิดถึงมากเลยจริงเหรอครับที่กลับไปกินเมื่อที่จีนมีงานค้างอยู่เยอะใช่ไหมนานๆก็เดี๋ยวจะมีงานต่อแล้วก็ต้องไปประชุมต่อครับเพราะว่าปีหน้าก็จะมีโปรเจกต์ใดๆเยอะแยะเลยแล้วก็ยังต้องกลับไปทำอัลบั้มต่อด้วยคือทำต้องทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ปีต่อมีเยอะขนาดไหนโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์ทั้งซีรีส์ทั้งนู้นทั้งนี้ก็มีเยอะครับก็ทุกวันก็ต้องมาประชุมแล้วก็ต้องมาแบบมานั่งครีเอทว่าแบบอยากจะทำอะไรยังไงอยากจะให้แฟนคลับได้เข้าร่วมยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็เยอะอย่างโปรเจกต์ที่แบบว่ามีแฟนคลับทำไทยอาจจะไม่ได้ติดตามใช่มั้ยเรายังไม่นี่ก่อนดีกว่าเนาะเดี๋ยวถ้าสมมุติมันแน่ๆแล้วเดี๋ยวเรามาบอกกันไม่อยากให้ความหวังไม่อยากให้ความหวังแล้วอย่างโปรเจกต์ที่จะได้ติดตามเดี๋ยวนี้มีมั้ยที่จบไปแล้วที่ซีรีส์หรือว่าอะไรที่จบไปแล้วที่ถ่ายทำจบไปแล้วก็ถ้าสมมุติว่าติดตามแน่ๆคือช่วงนี้กำลังอัดเพลงแล้วครับแล้วก็กำลังจะปล่อยเพลงผมไม่นานเกินรอแล้วก็มีซีรีส์ที่อัดไปเรียกว่าจิ๋นชิวันนี่ครับเป็น period เหมือนกันใช่แต่ว่าอันนั้นจะยาวหน่อยเป็น period ที่ยาวหน่อยกี่ตอนฮะเป็นประมาณถ้าจำไม่ผิดน่าจะ40ตอนใช่ก็เป็นซีรีส์เราได้ใส่ชุดแบบชุด period ชุดปีมากเลยยังไงบ้างเขาบอกว่าเราเหมาะจริงเหรอแล้วก็แบบขอบคุณครับอย่างเงี้ยแล้วเราว่าเราเหมาะแล้วเราเหมาะไปเรามีความสุขแต่ว่าถ้าเหมาะไม่เหมาะต้องให้คนอื่นพูดใช่ไหมแต่เราชอบไหมคะชอบครับเพราะว่าผมรู้สึกว่านอกจาก
ร้องเพลงเต้นหรือว่าออนสเตจแล้วอะไรเงี้ยครับการแสดงก็เป็นอีกอย่างนึงที่ผมชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วดังนั้นการที่ไม่ว่าจะอยู่ไทยหรืออยู่จีนเราได้แสดงก็เป็นโอกาสที่ดีเราก็เหมือนได้ตามความฝันไปอีกด้านนึงด้วยซีรีส์นี้ประเทศไทยมีคนไทยจะมีโอกาสได้ดูไหมคิดว่ามีโอกาสได้ดูอีกอย่างนึงเนาะที่เราแบบบอกเห็นบ่อยมากเลยคือขึ้นแมกกาซีนใช่บ่อยมากยังไงซีก็เป็นผลงานครับก็หวังว่าหลายๆแมกกาซีนจะชื่นชอบแล้วก็เอ็นดูเราฮอตอยู่นะที่นู่นหรอที่นี่อ่ะแมกกาซีนเยอะมากก็ที่นี่อ่ะดูพี่จอมที่นี่ก็ฮอตไงปีนี้ที่ปีเล่นอย่างน้อยเดือนละเล่นสองเล่นไหมผมไม่ได้นับเลยอ่ะแต่ว่าเยอะประสบการณ์การทำงานที่นู่นเป็นไงบ้างคะนายตั้งแต่เราไปอยู่ไปทำงานมาก็ถ้าเทียบกับผู้ใหญ่หรือว่าที่รุ่นพี่เราก็คงถือว่าน้อยอยู่แต่ว่าเราก็ได้เก็บประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าจะได้เรียนรู้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันมีปัญหาหรืออุปสรรคในการที่เราเป็นเด็กไทยคนนึงแล้วต้องมาทำงานที่นู่นอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้เป็นปัญหาดีกว่าพี่ผมเรียกแค่ว่ามันคงเป็นอีกด่านนึงที่เราต้องไปเจอเพราะว่าอย่างภาษาไทยมันก็มีคำที่เราไม่เก็ตแบบคำยากๆอะไรครับใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกันเวลาเรียนภาษาอะไรอย่างเงี้ยครับแค่ใจมันสู้อะไรมันก็ไม่เป็นปัญหาเลยรูปแบบการทำงานเหมือนในระหว่างที่นู่นกับที่นี่ตั้งแต่นายได้สัมผัสผมว่าเหมือนนะเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าประเทศจีนทุกคนมีความ professional เป็นของตัวเองอาจจะแค่สไตล์มันเหมือนกันหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ fitting หรือว่าเขาเรียกว่าอะไร makeup อะไรอย่างเงี้ยอาจจะแตกต่างกันหน่อยแต่ว่าไม่ได้รู้สึกว่าใครช้ากว่าเร็วกว่าหรือว่าใคร more professional กว่าไม่ได้รู้สึกนายไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคเลยในการทำงานสำหรับนายตอนไปแรกๆอาจจะรู้สึกว่ายากนิดนึงเพราะว่าการสื่อสารเรา express ออกไปได้ไม่หมดผมก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นอาจจะรู้สึกว่ายากนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ท้อตอนนี้ professional แล้วได้เรียนรู้มากขึ้นนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่ professional ขนาดนั้นเราอยู่มานานแล้วก็คือมีเริ่มมีงานเยอะที่นู่นเนาะนะตอนนี้รู้สึกว่าที่เราโตมากขึ้นแค่ไหนจากที่ไปวันแรกคงไม่สามารถพูดว่าได้ว่าโตขึ้นแค่ไหนแต่ผมรู้สึกว่าผมโตขึ้นจริงๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าความคิดหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับว่าเราต้องรับผิดชอบทีมเราเองด้วยเนาะเราก็อยากทำผลงานทุกชิ้นให้มันดีเพราะว่าเบื้องหลังอะไม่มีใครรู้หรอกแต่ว่าเบื้องหน้าที่มันจะออกไปให้แฟนคลับเห็นหรือว่าสื่อทุกคนเห็นมันเป็นสิ่งที่ผมแคร์มากๆแล้วผมก็จะอยากแบบบางคนเขาจะพูดว่าทำไมงานออกมาช้าจังเลยทำไมเพลงออกมาช้าจังเลยอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าทุกอย่างมันมี value ของมันผมไม่อยากทำแบบลวกๆแล้วออกมาแล้วทุกคนก็แบบฟังแล้วก็จบหรือว่าดูแล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่ผมอยากเป็นฟีลแบบฟังแล้วต้องแฮปปี้จริงๆแบบได้เห็นตัวตนของผมจริงๆหรือว่าการแสดงผมก็ไม่อยากจะแสดงลวกๆอะไรอยากจะแบบให้เวลากับมันจริงๆแสดงว่านายก็พัฒนาตัวเองมาตลอดเวลาในการทำงานเป็นคนก็ต้องพัฒนาตัวเองทุกวันครับเป็นเรื่องปกติครับไม่ do not stop to study to learn อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ตอนนี้มีกี่ซิงเกิลที่เราจะทำเร็วๆนี้อย่างเงี้ยเรื่องการเป็นที่ออกมาจับเกือบหลุดโอ้เกือบหลุดเกือบหลุดพูดแค่ว่าเป็นแบ่งออกครับแต่ว่าแต่ละรอบเป็นกี่เพลงกี่เพลงยังไม่บอกเลยสุดท้ายมันจะปล่อยซิงเกิลเรื่อยๆแล้วแต่สุดท้ายมันจะเป็นอัลบั้มเป็นอีพีอัลบั้มหรือเป็นอัลบั้มมันเรียมเลยก็จะเป็นรูปเป็นอัลบั้มครับเป็นอัลบั้มเต็มเลยเป็นอัลบั้มจะมีใส่เพลงไทยไปบ้างไหมหรือว่าทีมมันเลยพยายามอยู่แต่เดี๋ยวต้องคุยกับแบงค์ทีมงานแต่เดี๋ยวผมก็จะเป็นคนตัดสินใจนั่นแหละเพราะว่าผมอยากที่จะทำมากๆเพลงไทยแล้วเมื่อแบบเมื่อผลงานออกไปแล้วเนอะจะมีโอกาสมาแบบโปรโมทที่ไทยด้วยหรือเปล่าผมว่าต้องมีแล้วแหละเพราะว่าปีนี้ด้วยความที่เราเพิ่งออกมาจากทีมเนาะยินทวานครับผมก็เลยรู้สึกว่าเวลาหลายๆอย่างมันอาจจะค่อนข้างกระทันกระชั้นชิดนิดนึงภาษาไทยไปหมดแล้วกระชั้นชิดนิดนึงครับแต่ว่าปีหน้าอย่างที่บอกไปว่าเรามีประชุมหลายอย่างมากผมกับผู้จัดการที่จีนก็พยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรแพลนให้มันดีเราก็ไม่อยากให้ทุกอย่างมันสตรัทเหมือนปีนี้อะไม่แบบอยากที่จะให้ปีหน้าหลายๆอย่างแพลนลงตัวแล้วก็ให้ทุกๆประเทศแฟนคลับทุกๆประเทศหลายๆที่ได้มีโอกาสเอนจอยงานของนายมากขึ้นโอกาสที่จะกลับมาทำงานที่บ้านเราปีหน้าจะมีมากขึ้นไหมนายผมว่านี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับแฟนๆซัพพอร์ตอะไรเนาะอย่างเช่นว่ามีซีรีส์มีละครทางนี้ติดต่อไปพร้อมรับไหมฮะถ้าสมมติว่าทุกคนรู้สึกว่ามันเหมาะสมยังไงผมก็รับอยู่แล้วแต่ว่ามันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่เหมาะสมไม่เหมาะสมอาจจะเป็นค
้างบนหรือคนอื่นๆจะต้องตัดสินใจว่าเหมาะสมแต่ถ้าแฟนๆที่เสียงกรี๊ดเมื่อกี้นี่คือแบบโอ้โหไม่เบานะคะต้องมาแล้วนะผมหวังว่าผมก็จะได้กลับมาครับมากินอาหารมาเจอทุกคนแสดงว่าวันนี้ยังไม่ได้ทานอาหารไทยเลยเมื่อวานกินไปแล้วครับเยอะเลยอ่ะกินอะไรมือแรกมือแรกที่มาบ้านกินมือเดียวเลยครับเยอะมากกินอะไรที่ป้าหมายได้ไหมก็กินอาหารแบบว่าอาหารแบบตำสั่งครับผมชอบกินอาหารตำสั่งผมชอบกินแบบติดดินมากๆเลยครับใช่แบบผัดใดๆกะเพราอะไรอย่างเงี้ยส้มตำใดๆแล้วก็แบบมีแบบถ้ามันอะไรอย่างเงี้ยต้มยำจะหอบพี่ลูกกลับไปทำที่นู่นบ้างไหมจะได้แบบคลายความอยากลงบ้านอะไรอย่างเงี้ยยากนะแต่ก็ช่วงนี้ก็พยายามจะทำอยู่ครับเพราะว่าเหมือนพยายามให้มิชชั่นตัวเองใหม่ว่าแบบพยายามจะทุกอาทิตย์ทำเมนูอะไรถ้าสมมติมีเวลาก็จะพยายามเรียนเมนูใหม่ๆอยากทำอะไรอ่ะอยากไปหัดทำอะไรดีที่นู่นง่ายๆก็อยากทำไปเรื่อยๆครับเป็นสกิลติดตัวการกะทิอะไรนี่เลยไหมง่ายง่ายหรอง่ายหรอต้องคั้นอะไรเต็มไปหมดเลยนี่สำเร็จรูปนี่นะสำเร็จรูปเดี๋ยวผมไปซื้อก่อนนะครับพี่ชิลลี่กินเพราะว่าน่าจะมีครับใช่ครับพี่กินคอนโดคุณทำอาหารเองด้วยหรืออยู่ที่นู่นนะแต่ส่วนใหญ่จะทำเป็นอาหารคลีนครับแต่ว่าก็อยากจะทำอาหารที่เป็นอาหารจริงๆที่ทุกคนกินกันนะครับเพราะเวลากลับมาบ้านก็อยากจะแบบช่วยทำอาหารให้คุณแม่แต่ว่าโอกาสไม่ได้เยอะขนาดก็เลยไปเรียนทำที่นู่นครับปกติเรามีเวลาทานอาหารเรามีเครื่องปล่อยฟรีมันไม่รู้ว่าโยกแค่คัดกับดูไหมอาหารว่าจะเมื่อวานก็ปล่อยฟรีเลยครับฟรีเบรกแตกเลยวุ่นเบรกแตกไม่เหลือแล้วก็ของทอดของมันกินหมดเลยให้เราตัวเองแล้วอย่างเดี๋ยวคริสต์มาสปีใหม่อะไรเงี้ยค่ะจะมีงานหรือว่าจะแบบพักผ่อนหรือจะไปเที่ยวหรือมีแพลนอะไรเอ่ยช่วงเดือนธันวาคมมีโอกาสกลับมาอีกรอบนึงครับแล้วก็ทุกคนก็น่าจะพอเดาได้ว่าเป็นงานอะไรใช่แล้วก็แต่ว่าช่วงคริสต์มาสยังไม่มั่นใจว่าจะได้กลับหรือเปล่าแต่ก็อยากกลับมาเซเลบเรตกับครอบครัวกับเพื่อนๆให้นายฝากผลงานหน่อยได้ไหมครับเองก็อย่างแรกเลยครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาหาก็ขอบคุณพี่ๆสื่อทุกคนที่มารับฟังการแชร์ครั้งนี้ครับแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ทุกเรื่องเลยครับไม่ว่าจะเคยดูแล้วหรือไม่เคยดูก็สามารถไปดูได้อีกแล้วก็ฝากติดตามซีรีส์ที่ยังไม่ได้ออนเรียกว่าจีนชื่อว่าหนิงกับพวกเจียนซีรีส์ปีที่2ครับก็จะมี2เรื่องเป็นโมเดิร์นอันนึงเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนโมเดิร์นก็เป็นแบบเราอย่างเงี้ยแสดงปัจจุบันรอบเรื่องนึงไม่ได้พีเรียดรอบนึงแล้วก็มีพีเรียดอีกเรื่องนึงก็ฝากติดตามแล้วก็คิดว่าจะได้ออกเพลงเร็วๆนี้ก็ฝากทุกคนตั้งตารอด้วยครับแล้วก็ฝากสนับสนุนนานไปเรื่อยๆนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ